ีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกเลคเชอร์หนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นเลคเชอร์สุดท้ายละนะครับของวิชา Introduction to Engineering นะครับที่เหลือเราก็จะดำเนินการวิชาให้ดำเนินการกิจกรรมมินิโปรเจกต์กันนะครับนี้ไอเรื่องมินิโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับInternet of Things นะครับมันเป็นการฝึกทักษะพวกเราทั้งหมดนะครับตั้งแต่การเขียนเสนอโครงงานนะครับแล้วก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้หลายๆคนที่ยังไม่เคยทำโคดดิ้งมาก่อนเลยเนี่ยนะครับมาฝึกเขียนโปรแกรมกันนะครับทีนี้โจทย์ของเราเนี่ยเราก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปีนี้เนี่ยครับจากที่ได้หารือได้คุยกันในทีมครับก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าปีนี้เราจะให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้ทำไอตัว IoT device ขึ้นมานะครับก็เลยเป็นที่มาของเลคเชอร์วันนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะมาให้ภาพรวมว่าไอ Internet of Things เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรนะครับมันคืออะไรกันแน่แล้วไอเดียของการสร้าง Internet of Things ขึ้นมาเนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันโอเคครับก็จะมีเอาไลน์ประมาณนี้นะคือสไลด์เนี่ยมันมีเนื้อหาเยอะกว่าที่ผมจะบรรยายวันนี้ซึ่งผมจะบรรยายสั้นๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีเท่านั้นนะครับนี้ที่เหลือเนี่ยส่วนที่มันเป็นแอปพลิเคชันที่มันเป็นเทคโนโลยีต่างๆผมจะทิ้งเอาไว้ให้ในสไลด์นี้แล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดขึ้นไว้บนไอ e-learning ของเรานะครับแล้วก็พวกเราสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ละกันนะครับเดี๋ยวนะเหมือนจะน่าจะเคยโอเคครับไปเลยละกันนะครับแล้วมาดูนิยามก่อนนะครับว่าอะไรคือ Internet of Things ขออภัยด้วย Things ตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับมันเป็นชื่อเฉพาะคือ IoT Internet of Things มันเป็นชื่อเรียกนะครับมันเป็นระบบครับระบบหนึ่งที่ทำการรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งในคำว่าระบบเนี่ยมันรวมไปจนถึงส่วนที่เป็น mechanical แล้วก็ electronic ด้วยนะครับคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเซ็นเซอร์นั่นแหละนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมันก็คือมี ID เฉพาะเช่นคุณทำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยคุณใส่ซิมการ์ดจะว่าไปแล้วโทรศัพท์มือถือก็เป็น Internet of Things อย่างหนึ่งได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยในอดีตเราใช้เพียงแค่ในการโทรอย่างเดียวแต่ไอเดียไอ้ Internet of Things ง่ายๆที่ตีวงแคบเข้ามาก็คือการที่คุณใช้ Google Map ในการนำทางนะครับขณะที่คุณดึงข้อมูลลงมาใส่เครื่องคุณเนี่ยนะครับไอ้ Google Map มันก็เอา ID ของเครื่องคุณเนี่ยเอาข้อมูลบางอย่างนะครับดึงขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นเขาก็จะรู้ว่าบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณบางเฉพาะเจาะจงเช่นหน้าเทคโนตอนนี้นะครับมีรถหนาแน่นขนาดไหนอันนี้ล้วนเป็นข้อมูลที่ Google เนี่ยนะครับเขาดึงมาจากโทรศัพท์มือถือทั้งสิ้นนะครับลักษณะแบบนี้ไอ้อุปกรณ์ที่สามารถเซ็นข้อมูลได้ลักษณะเนี้ยนะครับเขาเรียกว่า Internet of Thingsนะครับนี้ Internet of Things เนี่ยนะครับมันก็เมื่อก่อนมันก็มีแบบข้อจำกัดเยอะนะครับแต่ตอนนี้มันก็ถูกกระจายเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเยอะมากมายนะครับอย่างในรูปด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things คุณจะเห็นว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับสารพัดอย่างที่อยู่รอบตัวคุณนะครับนาฬิกาปลุกรีโมทกล้องถ่ายภาพในบ้านอะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในสามารถที่จะเรียกว่าเป็น IoT device ได้ทั้งสิ้นครับโดยพื้นฐานแล้วมันก็คืออิเล็กทรอนิกส์จุดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า embedded system นะครับเป็นระบบฝังตัวมีไมโครโปรเซสเซอร์อยู่ข้างในแล้วก็ทำหน้าที่สุ่มข้อมูลแล้วก็อัพโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับต่อไปนะครับนี้ไอ Internet of Things เนี่ยนะครับไอเดียแรกเริ่มเนี่ยเข้ามาเริ่มจากตั้งแต่ปี1982นะครับที่ Carnegie MellonUniversity นะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักมหาลัยนี้นะครับเขามีกลุ่มของโปรแกรมเมอร์อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเขาทำงานดึกๆดื่นๆเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เบื่อนะครับคือบางทีอยากจะดื่มโค้กเนี่ยเดินมาที่ตู้โค้กแล้วโค้กมันก็ไม่เย็นอ่ะงงไหมฮะหรือไม่บางทีก็น้ำโค้กมันหมดอะไรเงี้ยเขาเขียนว่า I love Linux นะเขาชอบ Linux มากนะครับก็เสียลมนะครับมันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเสียเหลี่ยมโปรแกรมเมอร์ชั้นนำด้วยนะครับวิธีการก็ง่ายๆคือเขาก็จัดการติด
เน็ตเวิร์กเข้าไปในตู้นี้นะครับในตู้ขายโค้กนี่นะครับก็ให้มีตัวเช็คนะครับว่าในมีการเติมโค้กหรือเปล่าแล้วก็อุณหภูมิภายในตู้เนี่ยมีประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อเวลาเขาดื่มเขาอยากจะดื่มน้ำเขาก็กดเช็คดูก่อนผ่านเน็ตเวิร์กนะครับว่าตู้นี้มันพร้อมใช้งานหรือเปล่าถ้าพร้อมเขาก็ค่อยเดินมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความสะดวกสบายนะครับก็เกิดขึ้นที่คาร์เนกี้เมลอนเนี่ยนะครับซึ่งไอเดียลักษณะนี้ผมอยากให้พวกเราเข้าใจไอเดียนะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใส่เข้าไปกับไอสิ่งของที่มันมีอยู่ประจำอยู่แล้วถ้าพวกเราไปเปิดย้อนดูเรื่องของIndustrial Revolution น่ะครั้งที่4นะครับที่เราอยู่ในโลกทุกวันนี้มันจะเป็นไอเดียนี้ทั้งสิ้นนะครับแม้แต่เรื่องของการที่เอาไอเดียนี้ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานก็ตามนะครับอันต่อไปนะครับก็มีคนนี้นะครับจริงๆไอเดีย Internet of Thing เนี่ยมันมาก่อนหน้าที่จะมีตู้โค้กอีกนะครับจุดเริ่มต้นมันมาจากคนนี้นะครับก็คือKelvin Ashton นะครับเขาเป็นนักเทคโนโลยีชาวบริติชนะครับก็คือชาวอังกฤษนะครับเขาไปเป็นคนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาระบบที่เรียกว่า RFID นี่ขึ้นมานะครับโดยที่ RFID เนี่ยในยุคแรกเริ่มมันถูกเอามาใช้ในการติดตามแพ็กเกจนะครับเพราะว่า RFID นะครับมันมีตัวอ่านได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสคือคุณแค่เดินเข้าไปใกล้ๆนะครับก็คือตอนนี้ก็เป็นการ์ดถูกพัฒนามาเป็นการ์ดเข้าคอนโดหลายๆที่ลักษณะแบบนี้นะครับหรือครับพัชพงศ์ครับมีอะไรหรือเปล่าจังครับให้มันค้างอยู่หน้าแรกหรือเปล่าครับหรือว่าผมเห็นคนเดียวอ๋อมันค้างอยู่หน้าแรกนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะสักครู่นะครับขอบคุณครับแป๊บนึงนะเอ๊ะทำไมมันค้างอยู่หน้าแรกโอเคเห็นแล้วอ่ะเนาะสักครู่นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมถอยหลังไปให้ดูตู้โค้กหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นออฟติงนะครับมีการเชื่อมโยงกันของอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ตู้โค้กที่คาร์เนกี้เมลอนเมื่อกี้นะครับผมขออนุญาตย้อนสไลด์ไปให้ดูครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นเควินแอสตันนะครับก็จะเป็นคนที่คิดค้นในตัว RFID ขึ้นมานะครับก็ RFID เนี่ยอย่างในปัจจุบันก็ตามทางด่วนเห็นป่ะ M-Pass ใช่ไหมครับอะไรมี M-Pass แล้วก็มีอะไรEasyPass ใช่ไหมครับคุณวิ่งผ่านเอารถวิ่งผ่านมันก็ดึงข้อมูลจากการ์ดไปนะครับมีการตัดเงินลักษณะแบบนั้นนี่เป็นเทคโนโลยีของ RFID นะครับนี้ไอเดียพวกนี้นะครับเขาก็เอามาใช้ในการ track ของนะครับส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแน่นอนเราเป็นลูกค้าเราก็ต้องการทราบใช่ไหมครับว่าของของเราที่เราจะส่งไปถึงปลายทางมันอยู่ที่ไหนแล้วนะครับเขาก็เป็นคนเนี่ยนะครับคนให้คิดค้นเทอมนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่า Internet of Things นะครับคือมันเอาไว้นิยามโลกของการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตนะครับในอดีตเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบว่าเชื่อมต่อกันได้สะดวกง่ายได้ในขนาดนี้เมื่อก่อนเขาก็ยังเป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับเขาก็ต้องยิงปุ๊บก็ต้องไปมีเกตเวย์นะครับเป็นพวกเซ็นเซอร์เกตเวย์เข้าไปมีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ของบริษัทนั้นเซ็นเตอร์บริษัทนั้นก็เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางแล้วก็กระจายกันออกไปเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันตอนนี้นี่เราสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงก็คือผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายซิลูล่านะครับแบบนี้ก็เป็นที่มาของ Internet of Things นะครับต่อไปนะครับผมอยากให้ดูว่า market นะครับคือตลาดการเจริญเติบโตของ Internet of Things เนี่ยในแต่ละ segment เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับคือ segment เดี๋ยวเราจะพูดถึงในสไลด์ถัดๆไปนะครับจะเห็นว่าในทุก segment เนี่ยอย่างเช่น smart grid market เนี่ยก็โตขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะโตเป็นเชิงเส้นนะครับ smart city นี่โตเป็น exponential ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าทำไมวันนี้เราถึงเลือกท็อปปิกของมินิโปรเจกต์ให้พวกคุณคิดในเรื่องของที่มันใกล้เคียงกับสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วก็สมาร์ทเฮลส์นะครับดิจิตอลเฮลส์มาร์เก็ตนี่ก็ขึ้นเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลเหมือนกันนะครับยังเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลอ่อนๆนะครับทรานสปอร์เตชันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็สมาร์ทแมนูแฟคเจอริงอันนี้นี่ค่อยๆขึ้นค่อยๆไต่ขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นเทรนด์ทั้งหมดจะเห็นว่าโลกของเราเนี่ย
มันวิ่งไปสู่จุดที่จะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ IoT เยอะมากนะครับนี่ก็เป็นรูปภาพโดยรวมนะครับรถ transportation คุณน่าจะนึกออก transportation คือตอนนี้ก็คือ food panda นั่นแหละใช่ไหม food panda grab bike อะไรพวกนี้นะครับคุณสั่งปุ๊บคุณก็แท็กได้เลยว่าของคุณอยู่ที่ไหนแล้วแบบ real time ด้วยซ้ำนะครับนี่ก็เป็นเรื่อง transportation logistics นะครับพวก utility smart grid อะไรพวกนี้มันจะเป็นอยู่ในระดับของinfrastructure นะครับเป็นในระดับชาตินะครับSmart City ก็จะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเมืองนะครับ Smart Building เข้ามาแล้วในตึกนะครับมีอะไรอำนวยความสะดวกบ้างมีการเช็คการใช้พลังงานของอาคารได้บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างรุ่นพี่พวกเราที่ปีก่อนเราทำเรื่อง Smart Building กันไปนะครับแล้วก็ Consumer นะครับก็พวก Wearable ต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีแล้วนะครับอาจารย์พุดิษฐ์เพิ่งเล่าให้ฟังวันก่อนเองนะครับที่มีนาฬิกาใช่มั้ยครับนาฬิกา GPS นะครับให้เด็กๆใส่ให้ลูกใส่นะครับแล้วก็ลูกไปวิ่งเล่นตรงไหนแล้วก็รู้นะแท็กได้ว่าเด็กๆไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับมีเสียงเตือนมีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็น wearable device ซึ่งเป็น IoT เหมือนกันนาฬิกา smart watch ต่างๆก็เป็น IoT หลายตัวนะครับ industrial นะครับก็อยู่ใน process อุตสาหกรรมนะครับ environment การแจ้งเตือนต่างๆเมื่อเร็วๆเนี้ยคือที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือผมกำลังมีโปรเจกต์อยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเราก็ทำเป็นตัวติดตั้งเพื่อมอนิเตอร์เสียงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้ IoT device ที่มันเกี่ยวข้องกับการมอนิเตอร์ริงสภาพแวดล้อมนะครับ agriculture อันนี้ก็เป็นท็อปิกที่ฮิตอีกอย่างนึงนะครับก็คือการทำสมาร์ทฟาร์มนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นท็อปิกกว้างๆนะครับที่เป็นเมนสตรีมอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของพวก home automation นะครับซึ่งน่าจะพูดได้ว่าตอนนี้นี่ Xiaomi นี่มาเป็นเจ้าที่แบบว่าขายของเยอะมากนะครับนี่อย่างช่วงที่ผ่านมา 2.5 PM เดี๋ยวเราก็จะเตรียมรับ 2.5 PM กันอีกละนะครับช่วงปลายปีกำลังจะมาละนะครับก็มีพวกเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมครับที่สามารถจะมอนิเตอร์ตัวไอ้ระดับของ PM 2.5 ได้ใช่ไหมครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเป็นแมปเป็นอะไรพวกนี้นะครับรวมไปจนถึงพวกระบบเปิดปิดไฟต่างๆหุ่นยนต์อะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางด้านสมาร์ทโฮมนะครับคุณสามารถทำเองได้อันนี้ผมแจ้งให้ทราบว่าเราสามารถทำระบบพวกนี้ขึ้นมาเองได้เลยนะครับนี่ก็เป็นพวกคอมออโตเมชันนะครับนี่ผมคงไม่ลงในรายละเอียดนะครับตารางนี้ก็จะบอกว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างเช่นมีเรื่องของการปรับไฟนะครับปรับแสงไฟให้มันเหมาะสมกับการนอนนะครับมีการมอนิเตอร์ smoke gas leakage temperature ภายในห้องว่ามันเหมาะสมกับการใช้ชีวิตหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับนี่คือเป็น wearable technology นะครับติดได้ทุกอย่างนะครับ smart finger นี่ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับ smart ring smart glasses smart shirt smart watch อันนี้มีเยอะละนะครับ bluetooth key tracker นะครับก็ติดตั้งเอาไว้ว่าคนไปอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ GPS baby control นี่นะครับพวกนี้จะเห็นว่าได้เยอะแยะมากมาย smart shoe อันนี้ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะครับแทร็กว่าเราเดินไปกี่ก้าวสนับนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็น market ของเขานะครับก็จะเห็นว่ามันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพวก wearable device เนี่ยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีการกลับมาของ smart glasses เนี่ยในครั้งต่อไปเร็วๆนี้ Google กับ Apple นี่เขาก็จะทำแข่งกันนี่ก็เป็นเรื่องของ connected healthcare นะครับคือจริงๆผมว่า Apple เนี่ยเป็นตัวอย่างของบริษัทที่นำหน้าในเรื่องพวกนี้ได้เป็นอย่างดีมากนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วที่เขาออก Apple Watch มานะครับเขาเป็นบริษัทแรกที่นำเสนอเกี่ยวกับconnected medical device ลักษณะเนี้ยนะครับคือถ้าเกิดผู้ใส่มี accident อะไรเกิดขึ้นมานะครับต้องการความช่วยเหลือมันสามารถที่จะส่งอะลาร์มไปบางที่ได้นะผมว่ามันก็เป็นไอเดียลักษณะแบบนี้แต่ว่าในอนาคตมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินดีนเอนูกใช่ป่ะดีนเอนูกนะครับที่ผลิตขึ้นในลอนดอนนะครับโดยที่มีคนไทยท่านนึงเป็นมีส่วนร่วมอยู่นะครับเรียนเอนุก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือเป็น wearable device ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดพวก
เคมีในร่างกายผ่านเหงื่อที่ซึมออกมารวมถึงใช้แสงยิงเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้เขาวิเคราะห์สภาพร่างกายได้แบบกึ่งเรียลไทม์นะครับข้อมูลจะถูกเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปที่ data center แล้วในอนาคตอันนี้คืออนาคตที่มันจะมีขึ้นนะครับคือโรงพยาบาลจะรู้ทันทีเลยว่าจะมีใครมาหาหมอบ้างนะครับรวมถึงทีมแพทย์จะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับยาที่จะผลิตออกมาก็จะเป็นยาที่มันมีโดสพิเศษนะครับชั่งตามน้ำหนักคนกินแล้วแบบเหมือนเทเลอร์เมดสำหรับคนคนนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่จะไปในทางด้านนั้นนะครับรวมไปจนถึงพวกสมาร์ทแอมบูเลนส์นี่ก็เหมือนกันเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมานี่คอน sumer variable แต่คนนี้นี่เดินหกขาล้มขาหักไม่ต้องเรียกปอเต็กตึงอีกต่อไปนะครับระบบจะรู้ทันทีว่าคนคนนี้อยู่ที่ไหนนะครับบางคนเขาสลบไปแบบอยู่ที่บ้านนะฮะนึกออกไหมหกขาล้มไปโดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่ยุคของเอจจิ้งนะครับเอจจิ้งโซไซตี้เนี่ยนะครับก็คือมีผู้สูงอายุเยอะในอนาคตเนี่ยหกขาล้มสะดุดลงไปนะครับถ้าเกิดใครมารีจิสเตอร์ที่นี่ตัว wearable device ก็จะส่งมาทันทีว่า GPS พิกัดอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนต้องการความช่วยเหลือนะครับอาจจะมีคนโทรศัพท์เข้าไปก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเงียบไปก็อาจจะมีคนส่งรถพยาบาลอะไรไปที่บ้านลักษณะแบบนี้นะครับพวกนี้จริงๆมันเป็นโมเดลธุรกิจเลยทั้งหมดนะครับที่ผมเล่าให้ฟังถ้าเกิดใครได้ไอเดียอะไรก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเนี่ย Elder Care นะครับมีการหกกระล้มนะครับมีเอามือกระแทกพื้นขาเจ็บอะไรพวกนี้นะครับ Warning ไปที่อาจจะเป็นลูกสาวนะครับแล้วก็ไปที่ศูนย์นะครับศูนย์ก็ส่งรถพยาบาลมารับนะครับมี Monitoring ทั้งหมดนะครับ Heart Rate Location Step Count นะ Walk Speed พวกนี้fall detection นะครับพวกนี้ก็จะใส่เข้าไปอยู่ในสมาร์ทวอทช์ได้ทั้งสิ้นนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็น connect connecting diagram นะครับว่าแต่ละคนเขาจะเชื่อมต่อกันได้ไง LTE นี่ก็คือเป็นเซลลูล่านะครับ 4G เนี่ย LTE นะครับแล้วก็อาจจะมีระบบสื่อสารสารพัดอย่างที่เขาจะ connect กันนะครับคือเป็น information technology ล้วนนะนี่ก็เป็น transportation นะครับถ้าใครติดตามข่าวก็จะได้ยินพี่เอนะครับพี่เอท่านอธิการของมจลนะครับที่ลาดกระบังแกมาพูดถึงเรื่องของsmart traffic system อะไรเงี้ยนะครับที่จะเอา AI มาเกี่ยวข้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ตำรวจจราจรเราเนี่ยทำงานหนักมากแล้วก็ประสิทธิภาพมันได้ไม่เต็มที่นะครับนี่ถ้าเกิดมีระบบพวกนี้มาช่วยเหลือนะครับเนี่ยมีกล้องตรวจวัดความเร็วนะครับเราก็จะพอรู้ทั้งหมดนะครับว่าไอ้การที่รถติดสะสมนะมีจำนวนเท่าไหร่แล้วควรจะต้องปล่อยควรจะต้องปล่อยรถนะครับอย่างไรนะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับอธิบดีมีอะไรหรือเปล่าครับเห็นมีเปิดไมค์ไม่มีนะโอเคนี่ก็จะเป็น transportation system นะครับก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับจริงๆเราทำได้หมดแหละเทคโนโลยีบ้านเรามันถึงแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะผลักดันแล้วเราจะทำกันหรือเปล่าในอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆ IoT เขาจะเปลี่ยนชื่อไปนิดนึงนะเป็น IIoT หรือ Industrial Internet of Things นะครับก็จะเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดของ IoT เนี่ยมาอยู่ในกระบวนการผลิตนี่ถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคือในรายการผลิตเนี่ยเราจะมีเรื่องของการทำศึกษา Time Motion Study อันนี้นี่เป็นเคสแบบว่าคลาสสิกมากเขาจะให้วิศวกรเนี่ยลงไปอยู่ในรายการผลิตแล้วก็ไปจับนาฬิกาครับเมื่อก่อนผมตอนอยู่โรงงานเขาก็ให้ผมทำแบบเนี้ยนะครับไปศึกษาดูว่าสเตชันเนี้ยนะครับคนงานก็ทำงานกันกี่วินาทีเพื่อมาออกแบบแผนการทำงานแล้วคุณลองคิดดูดิว่าคุณไปจับเวลาคนที่เขาขายเวลาให้คุณเนี่ยเขาก็ต้องยืดถูกเปล่านะแทนที่ชิ้นหนึ่งจะทำจริงๆเนี่ย10วินาทีเขาก็ยืดไปเป็น15วินาทีหรือ20วินาทีเพราะว่าไอการที่เราเอาเวลาตรงนั้นมาเนี่ยมันจะกลายไปเป็นการเพิ่มยอดกับการทำงานให้เขาในแต่ละวันนะถ้าเกิดเขาทำช้าๆวันนึงเขาอาจจะได้200ชิ้นต่อวันแล้วก็ทำไวๆเขาจะได้300ชิ้นสู้เขาทำช้าๆให้ได้200ชิ้นแล้วเขาก็เอาอีก100ชิ้นไปทำช่วงโอไม่ดีกว่าเหรอนี่คือคำถามใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการจะทำแบบนั้นเราก็เอาไอ้ตัว IoT อุปกรณ์ IoT อย่างเงี้ยนะครับเอาไปติดตั้งไว้ที่เครื่องจักรนะครับแล้วเราก็ลองแทร็กการทำงานดูคือไม่ต้องไปยืนเฝ้าอ่ะอันนี้มันเป็นอุปสรรคมากๆการไปยืนเฝ้านะครับ
ก็ทำให้เราได้ข้อมูลนะครับแต่ว่า IoT เนี่ยมันเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นมานานมากแล้วนะครับก็คือเป็นพวก process control แต่ว่าในอดีตมันไม่ได้ broadcast ออกมาเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นเราเข้าไปในบริษัทผลิตกระดาษเนี่ยนะครับจะมีห้องคอนโทรลใหญ่ๆหรือแม้แต่โรงงานไฟฟ้าก็ตามนะโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีห้องคอนโทรลกลางอยู่ห้องคอนโทรลกลางจะทราบหมดนะครับว่าตอนนี้วาล์วตัวไหนเปิดเครื่องจักรรันด้วยสปีดเท่าไหร่เขามีข้อมูลหมดนะครับแต่ถ้าเราเอามาเป็น IIoT ก็หมายความว่าเราเอาข้อมูลเหล่านี้อัปโหลดขึ้นในสิ่งที่ว่าเรียกว่า Cloud Server นะครับก็จะเป็นการส่งผ่านข้อมูลขึ้นไปเก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีการแชร์กันได้นะครับว่าให้ข้อมูลต่างๆเช่นผู้บริหารจะอยู่ข้างนอกสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปในระบบแล้วก็ไปเช็คดูได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นอีกไอเดียนึงนะครับ Agriculture ก็เช่นกันนะครับก็มีการทำสมาร์ทฟาร์มนะตอนนี้นี่บ้านเราก็มีหลายบริษัทที่ขายไอเดียพวกนี้นะครับก็ไอเดียก็คือว่าเราจะใช้ Information Technology เนี่ยในการควบคุมนะครับควบคุมการผลิตนะครับเช่นปริมาณให้ปุ๋ยนะครับหรืออาหารปริมาณอาหารปริมาณน้ำที่สัตว์เลี้ยงนะครับไอ้คอกปศุสัตว์ของเราเนี่ยเขาจะกินเข้าไปในแต่ละวันนะครับทุกตัวนี่ก็จะเห็นว่าในรูปนี้นะครับทุกตัวเขามีสัญญาณเหมือนเป็นไฟไอไวเลสออกมาเป็นข้อมูลออกมาเขาก็จะติดตั้งพวกIoT device เนี่ยเข้าไปนะครับอย่างผมมีตัวอย่างอันนึงนะครับเป็นสารคดีจากต่างประเทศเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวทำเนื้อสเต็กนะครับเขาชี้ไปในฟาร์มของเขาเนี่ยมีวัวอยู่ประมาณ20ตัวเขาบอกว่าทุกตัวเนี่ยคุณภาพเนื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วคุณควบคุมยังไงนะครับก็มีพาเขาไปดูว่าอ๋อเขาเอา RFID เนี่ยไปยิงไว้ที่หูวัวนะครับแล้ววัวเนี่ยเวลาหิวก็จะเดินมาที่เครื่องฟีดอาหารพอเดินมาใกล้ๆปุ๊บ RFID จะอ่านว่าวัวตัวนี้นะครับรหัสนี้นะครับวันนั้นกินน้ำไปเท่าไหร่แล้วกินอาหารไปเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดยังกินน้อยเกินไปนะครับก็จะมีอาหารออกมาให้กินนะครับยังไม่เท่าโควต้านะครับน้ำก็จะป้อนมาให้นะไม่ได้ปล่อยให้วัวเนี่ยเดินไปกินตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เขาก็เลยได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นว่าเนื้อวัวของทั้งปศุสัตว์นั้นนะทั้งฟาร์มนั้นนะครับก็มีคุณภาพเหมือนกันไอ้ลักษณะแบบนี้นี่ก็คือเป็นไอเดียนะครับเรื่องการปลูกพืชก็มีเรื่องของการปลูกในโรงปิดนะครับมีการลดน้ำในโรงปิดมีการควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นต่างๆนะครับอย่างปีนี้ก็มีอาจารย์มานพนะครับก็ทำโปรเจกต์เครื่องโรงเพาะเห็ดอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะสมาร์ทอาร์กิคัลเจอร์นี่แหละโอเคนี่ก็จะเป็นไดอะแกรมนะครับผมจะขอข้ามไปพวกเราลองมาศึกษาดูนะคือเนื้อหามันเยอะแล้วผมไม่อยากจะลงรายละเอียดนะครับก็มีไอเดียเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้โดรนบินไปนะบินไปเช็คดูว่าบริเวณฟาร์มที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมีสิ่งผิดปกติไหมรวมถึงการลดน้ำนะครับเอาน้ำหรือพวกปุ๋ยพวกอะไรพวกนี้ครับไปลดนะครับนี่ก็เป็นไอเดียนะครับหรือนอกจากนั้นแล้วเนี่ย flying things เนี่ยก็ยังถูกนำมาใช้ในการมอนิเตอร์นะครับเหมือนคล้ายๆกับ CCTV อ่ะนะเดินเอาโดรนบินไปอาจจะเอามาใช้ร่วมกับระบบไอการควบคุมการจราจรก็ได้นะครับก็หลากหลายนะครับในเชิงอุตสาหกรรมอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของพวกการมอนิเตอร์ริงสภาพเครื่องจักรหรือว่าโครงสร้างต่างๆอันนี้ก็มีนะครับบ้านเราก็ทำไปเยอะพอสมควรแล้วจะมีอาจารย์กิติภูมิที่อยู่ที่ภาคโยธาของวทอ.นะครับแกก็จะทำเรื่องนี้เป็นหลักเลยดีไซน์พวกไวเลสเซนเซอร์เนี่ยนะครับเอาไปติดตามสะพานไปมอนิเตอร์ดูว่าสะพานอันนี้นะครับมันมีไวเบรชั่นเยอะสูงขนาดไหนนะครับแล้วก็จะต้องเปลี่ยนหรือยังพวกนี้นะครับต้องมีการซ่อมแซมหรือยังอีกหน่อยจะมีอีกเยอะนะครับเพราะว่าเรากำลังจะมีการสร้างคงเครือข่ายพวกการเดินทางพวกนี้นะพวกรถไฟต่างๆพวกนี้นะครับคือตอนปัจจุบันเนี่ยพวกเราอาจจะไม่รู้เวลาเขาดูแลรางรถไฟกันเขาใช้คนเดินนะครับเขาจะมีคนถือค้อนปอนอันนึงนะครับเดินไปเป็นกิโลวันนึงหน้าที่ของเขาคือเดินนะครับเดินไปตามรางรถไฟตอนที่รถไฟไม่วิ่งผ่านแล้วก็ไปดูว่าสลักพวกสมออะไรที่มันยึดไอ้ไม้ขอน
รางรถไฟเนี่ยมันอยู่ในสภาพดีไหมถ้าไม่ดีก็ตอกลงไปนะครับแต่ในอนาคตก็จะมีระบบพวกนี้เข้ามาขายเยอะขึ้นนะครับติดตั้งไปที่รางแล้วก็ทำหน้าที่พรีดิกว่ารางมันเสียตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่เราวัดมานะเป็นacceleration คือความเร่งนะครับอุณหภูมิความชื้นนะครับความเอียงนะ inclinometer strain gauge ก็คือวัดค่าความเค้นนะครับแล้วก็วัดแสงอะไรต่างๆนะครับส่งขึ้น cloud server มันก็แล้วก็ประมวลผลต่อไปจะเป็น smart city นะครับก็จะเห็นว่า smart city เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นอยู่นะครับจริงๆบ้านเราก็ใกล้เคียงแล้วล่ะนะครับก็มีเรื่องของแก๊ปมีเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาแต่ถ้ามันจะดีมากกว่านั้นคือถ้าเรามีแมปนะครับแล้วก็คอนโทรลทั้งเมืองได้ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้อันนี้น่าสนใจนะไอ้ garbage collector นะครับคือตอนปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบแบบว่ากะเวลาเอาทุกเช้าจะมาเก็บนะครับทีนี้บางที่เนี่ยถังขยะมันไม่เต็มมันไม่มีความจำเป็นต้องมาเก็บทุกวันนะบางที่นี่ก็ขยะเยอะอาจจะต้องมาเก็บหลายครั้งนะครับการที่เรามีสมาร์ทบินนะครับสมาร์ทการ์เบจบินเนี่ยนะครับคอยเตือนว่าถังขยะมันเต็มแล้วนะทางหน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะส่งรถมาเก็บโดยอัตโนมัติลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีแท็กซี่โปลิสคาร์อะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะแท็กอีเวนท์ที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองได้ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นไอเดียของสมาร์ทซิตี้นะครับตอนนี้มีที่มีอยู่ 3-4 ที่มั้งที่ Santander ที่สเปนอันนี้นี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เขา implement ไอ้ตัวสมาร์ทซิตี้เนี่ยแล้วก็จะมีที่เบจิงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่ 3-4 เมืองที่เขาลงทุนเรื่องของสมาร์ทซิตี้นี้ไว้นะครับแล้วก็ต่อไปเฟสต่อไปก็คือ driverless นะ driverless vehicle ก็จะเป็นรถที่ไปรับคนนะครับเดินทางในเมืองโดยที่ไม่มีคนขับในพวกนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเมืองนะครับที่มีการ implement เรื่องของ smart city ครับในยุโรปมี125เมืองแต่เมืองที่ success ไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในสเปนนะครับในเอเชียมี34เมืองนะมีอินเดียมีไชน่านะครับก็คุณจะเห็นว่ามันมีแอปพลิเคชันมากมายนะครับนี่ก็เป็นพวก smart grid นะครับเป็นการแชร์ resource กันช่วยกันผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็ฟีดเข้าไปเก็บมีการแชร์กันว่าบริเวณนี้ถ้าไฟไม่พอจะสวิตช์มายังไงนะครับจะไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการบาลานซ์กันนะครับว่าไอ้ช่วงกลางวันนี่คนไม่ค่อยใช้มีโซล่าเอเนอร์จีโปรดิวซ์มาเต็มไปหมดเลยนะครับเขาก็จะควรจะต้องเอาไปเก็บนะครับเก็บแล้วก็เพื่อเอามาจ่ายในช่วงที่มีการใช้เยอะขึ้นอะไรลักษณะแบบนี้มันจะช่วยในการวางแผนได้ energy management นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับของ vibration ไอ้โทษทีครับไอ้ environmental monitoring นะแล้วก็วัด noise วัด vibration ที่เกิดจาก ground วัดพวก air pollution นะครับวัดสภาพอากาศพวกนี้ก็จะถูกมอนิเตอร์แล้วก็จากข้อมูลเหล่านี้นะครับจะสามารถที่เอามาประมวลผลแล้วก็วางแผนได้คุณอยู่กับ 2.5 PM ไปอีก PM 2.5 ไปอีกนานแน่นอนตราบใดที่คุณยังไม่เห็นอุปกรณ์พวกนี้นะครับแล้วก็การวางแผนที่จะจัดการมันอย่างเป็นระบบนะครับนี้ในทางไอทหารก็มีนะครับเนี่ยเขาเรียก Internet of Battlefield Things นะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ช่วยในการลบนะครับในการที่ทำสงครามต่างๆนิ่งมีเพื่อนผมก็ทำพวกนี้นะครับแต่นานแล้วนะครับเขาทำเป็นพวก wireless sensor network นะครับก็ดีไซน์ IoT device พวกนี้ซึ่งประหยัดพลังงานนะครับ IoT device ที่มันจะเป็นของที่ราคาถูกเดี๋ยวผมจะมี case study ในการดีไซน์ให้อันนึงนะครับเป็นของที่ราคาถูกเพราะนั้นทำออกมาแล้วเนี่ยคือมันพังแล้วเราไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่นะครับไอเดียของเขาก็คือว่าเขาทำตัวไอตัว IoT device ตัวเนี้ยนะครับซึ่งมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมนะครับเวลาเขาจะลบกันเนี่ยเขาก็จะเอา IoT device ลักษณะเนี้ยบินแล้วก็โปรยไปเลยครับโปรยไปใน battlefield น่ะนะครับแล้วไอ้ตัว internet device ตัวนี้มันจะฉลาดพอที่มันจะ connect กันนะครับมันจะสามารถเซ็นข้อมูลได้จากภาคพื้นนะครับคุณลองจินตนาการว่าคุณเดินไปที่ไหนคุณก็เจอแต่แผงอย่างเงี้ยคุณเก็บไม่หมดหรอกนะครับแล้วมันก็ฉลาดเพียงพอที่มันจะเซ็นว่าต
รงนี้มีความร้อนอยู่ตรงนี้มีออกซิเจนเท่าไหร่ตรงนี้มีคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ซึ่งมันจะเป็นตัวเชื่อมเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าบริเวณนั้นน่ะมีอีเวนต์มีแอคทิวิตี้อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาที่เซ็นเตอร์เพื่อวางแผนบัญชาการลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ wearable equip soldiers ก็อาจจะใส่แว่นที่มันมองได้ในความมืดแล้วไอ้ข้อมูลเหล่านั้นก็ถูกฟีดส่งมาที่เซ็นเตอร์คือสารพัดที่เราจะคิดนะครับนั้นจริงๆแล้วเราคงไม่อยากให้ทหารเราเนี่ยถือดาบไปรบกับคนถือปืนแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรจะมา develop เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ให้ทหารเราเนี่ยไปรบอย่างปลอดภัยอย่างนี้มากกว่านะครับโอเคนะครับหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยผมจะเปิดให้ดูแค่ผ่านๆพอเพราะมันจะเป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ให้คนที่สนใจเข้าไปศึกษาดูต่อเอาเองนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดในการดีไซน์ระบบนะครับว่าเราจะดีไซน์ระบบยังไงนะครับไอตัวอาร์คิเทคเจอร์มันเรียกอะไรบ้างนะครับเอชเกตเวย์หรือคลาวด์คืออะไรนะครับจะมีนิยามในนี้หมดนะครับพวกระบบเน็ตเวิร์กที่เราใช้นะครับมีช็อตเรนจ์มิดเดิลเรนจ์กับลองเรนจ์เนี่ยมันถูกแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับในนี้ก็จะมีเป็นบูลเลตเอาไว้แล้วก็ให้พวกเราไปเลือกใช้ตามแอปพลิเคชันที่เหมาะสมอย่าง NFC เนี่ยก็จะเป็นช็อตเรนจ์นะครับคือห่างออกมาแค่10เซน20เซนคุณก็ใช้ไม่ได้แล้วมันจะมีข้อดีก็คือว่ามันมี security สูงคือถ้าคุณไม่เข้าไปอยู่ใกล้ๆมันไม่อยู่เข้าไปอยู่ใกล้ๆเครื่องอ่านอย่างตั้งใจนะครับมันก็จะอ่านข้อมูลไม่ได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อสไลด์ที่สรุปเอาไว้นะครับว่าเน็ตเวิร์กแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อด้อยยังไงบางแอปพลิเคชันอย่างเช่นคุณดีไซน์ IoT device ไปเก็บข้อมูลในป่าเงี้ยนะครับคุณก็คงจะไม่ต้องการเน็ตเวิร์กที่มันมีความเร็วสูงมากเพราะว่าความเร็วสูงเนี่ยมันก็ยิ่งเปลืองพลังงานคุณอาจจะต้องการความเร็วไม่สูงมากแต่ว่าประหยัดพลังงานนะครับในตารางนี้ก็จะมีสรุปเอาไว้ให้อยู่นะครับ 5G ที่กำลังจะมานี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมเชนจิ้งเลยนะครับคือจริงๆตอนนี้ 4G มันยังแลกอยู่คุณจะสังเกตเห็นว่าเราทำอะไรบนเน็ตเวิร์ก 4G ถึงแม้ว่ามันจะ respond ได้ก็จริงแต่มันยังมีแลกอยู่คุณยังไม่สามารถจะคอนโทรลหุ่นยนต์อย่างมี precision ได้บนเน็ตเวิร์ก 4G นะครับเพราะว่ามันมีไอตัว delay time อยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณมา 5G เนี่ย 5G มันแลกแค่ประมาณ 10 millisecond นะครับตั้งแต่ต้นทางส่งข้อมูลมาจนถึงปลายทางวันนั้น 5G มันจะทำอะไรให้ทุกๆอย่างเร็วขึ้นมากนะครับนี่ก็จะการสื่อสารในอนาคตนี่จะแบบฉับไวมากไอ้พวกเทคโนโลยีที่มันติดค้างอยู่เรื่องของการสื่อสารระยะไกลเช่นการผ่าตัดโดยแพทย์นะครับมาควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกลเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับนี่นะครับผมจะไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างของพวกระบบ DCS นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของ IIoT นะครับคุณลองไปศึกษาดูครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับ Arduino แล้วก็ Raspberry Pi ต่างๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ Case Study เลยละกันอันนี้นะครับเพื่อให้กระชับนะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็มาคุยมาอะไรกันต่อได้นะครับนี่ก็คือเป็นไอเดียของการ apply low cost IoT นะครับ device สำหรับการทำนาย landslide นะครับก็เป็นการแผ่นดินถล่มที่อินเดียนะครับอันนี้ยังอยู่ในอินเดียนะครับเขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับอินเดียมีคนตายกว่า200คนจากไอ้ดินถล่มเนี่ยนะครับบ้านเราผมว่าก็มีนะแต่เราไม่ได้เก็บสถิติแล้วก็มันก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยประมาณปีละ82ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็เป็นเงินที่เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะพรีดิกพวกนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีประโยชน์อย่างน้อยคนก็อาจจะตายน้อยลงเราถ้าเรารู้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงว่าเดี๋ยวดินมันจะถล่มเนี่ยเป็นอะไรที่ประเสริฐมากนะครับเขาก็เลยมีไอเดียว่าจริงแล้วถ้าเราไปติดตั้งไอพวก landslide monitoring technology เนี่ยมันจะใช้งบประมาณสูงมากนะครับราคาแพงมากนั้นก็เลยมีไอเดียว่างั้นเราจริงๆการมอนิเตอร์ตัวเนี้ยเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มี precision สูงอันนี้คือคีย์นะครับการที่เราจะออกแบบ
ัว IoT device เนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องได้เครื่องมือที่มี precision สูงแต่ว่าเอาแค่พอใช้งานได้นะครับถ้าเกิดคุณทำสูงได้แล้วมีความต้องการคุณก็ทำไปแต่ว่ามันไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นเขาเอาไอ้ตัว MEMS based sensor เนี่ยนะครับเอามาตรวจสอบว่ามันเกิด landslide หรือเปล่านะครับแล้วเขาก็ออกแบบเป็น hypothesis ขึ้นมานะครับตั้งสมมติฐานแล้วก็ทำการทดลองนี่ก็เป็นไอเดียของเขานะครับเขาก็ออกแบบแบบนี้นะครับก็คือมีแอคเซลโลมิเตอร์ราคาถูกมากตัวนี้นี่ร้อยกว่าบาทนะไม่เกิน200บาทนะครับกับเทียบกับแอคเซลโลมิเตอร์มาตรฐานที่ผ่านการคาลิเบตมาเนี่ยตัวหนึ่งประมาณ 30,000 บาทนะคือสเกลมันคนละสเกลกันเลยนะครับแล้วเขาก็มีอุปกรณ์ตรวจวัดตรวจจับความชื้นนี่นะครับพร้อมกันกับ GSM โมดูลตัวนี้นะครับนี่ก็เป็น GSM โมดูลก็มาดีไซน์นะครับนั้นในอาร์คิเทคเจอร์เขาเนี่ยเขาก็จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งตรวจจับพารามิเตอร์2ตัวเป็นแอคเซลโลมิเตอร์กับซอยมอยเจอร์เซนเซอร์นะครับเราเรียกตรงนี้ว่าเซนซิงยูนิตนะครับจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะส่งข้อมูลผ่าน GSM โมดูลนะครับไปเก็บที่คลาวด์สโตรจนะครับไอตัวเทสโชว์จะถูกตั้งเอาไว้ว่าเท่าไหร่นะครับนี้หลังจากนั้นนะครับตรงบริเวณเนี้ยเขาก็ตั้งชื่อว่าเป็น data logging and trace showing ก็เป็นการตั้งค่านะครับแล้วก็หลังจากนั้น alert generation เมื่อไหร่ที่ตัว cloud storage เนี่ย GSM module ส่งค่ามาเก็บเอาไว้แล้วค่าที่ได้มาจากการส่งมานะครับมันไปถูกเทียบกับ trace show แล้วมันเกิน trace show ก็ให้ส่ง SMS alert ไปนะครับก็เป็น alert generation ไอเดียการดีไซน์ง่ายๆแบบนี้นะครับนั้นเดี๋ยวในการทำมินิโปรเจกต์เนี่ยคุณจะมีส่วนที่ดีไซน์ผมอยากให้พวกเราหัดเขียนสกีเมติกตรงนี้เข้าไปนะครับก็พอ alert ไปปุ๊บก็จบนะครับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มออกทำหน้าที่ใช่ไหมครับไปติดตามไปตรวจเช็คดูว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ดำเนินการทีนี้ก่อนที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับเราก็จะมีการทดสอบก่อนนี่ก็เป็นการสร้างชุดทดลองเขาก็ทำง่ายๆนะครับมีน้ำเอาใส่เข้าไปมีเซ็นเซอร์แบบนี้นะครับแล้วก็เอาเซ็นเซอร์เซต1เซต2ติดตั้งเข้าไปลองเช็คดูว่าเขาจะติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็ทำการปล่อยให้มันถล่มลงมานะครับก็ลองเช็คดูว่า acceleration ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือ soil moisture นะครับเป็นความอุ้มน้ำของดินนะครับแล้วก็มีนี่ก็คือ acceleration ในค่า g จะเห็นว่ามันก็ตรวจจับค่า vibration ได้นะครับแล้วเราก็เอามาเซตเป็นค่าเทชโชเมื่อไหร่ที่มี moisture อยู่ในระดับเท่านี้นะครับแล้วก็มี acceleration เกิดขึ้นเท่านี้ก็แสดงว่ามีการเคลื่อนที่มีอะไรดินถล่มแล้วลักษณะนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแนวคิดนะครับแล้วก็ต่อง่ายๆนะครับจับอุปกรณ์ต่อแล้วก็เข้าไปทดลองนะครับนี่ก็จะเป็นไอเดียในการดีไซน์นะครับซึ่งเดี๋ยวพวกเราก็จะดำเนินการในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับโอเคเอาตรงนี้ก่อนไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมครับมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีผมจะขออนุญาตอธิบายเรื่องของมินิโปรเจกต์เลยละกันนะครับเพื่อให้ไม่เสียเวลาก็ปีนี้นี่เป็นโครงการมินิโปรเจกต์ชื่อ2020นะครับมีธีมให้นะครับหลักๆก็คือ Smart University กับ COVID-19 นะครับก็ให้พวกเราลองระดมความคิดนะครับแล้วก็เสนอไอเดียขึ้นมาดูโดยใช้ไอเดียของการทำ IoT device นี่แหละนะครับมาดูกันนี่ก็เป็นรูปแบบนะครับรูปแบบการทำมินิโปรเจกต์นะครับก็ให้ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือในปีนี้ก็เป็น IoT นะครับในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับก็จะเป็น IoT device นะครับเพื่อใช้แก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกนะครับโดยมีการกำหนดให้โจทย์ประจำปีนี้คือโทษทีนะครับนี่ผมลืมแก้เป็นต้องเป็น Smart University นี่ผมแก้แล้วอาจจะผิดไฟล์นะครับโจทย์ที่นำมาตั้งไว้เนี่ยไม่ควรซับซ้อนเกินไปเอาเป็นง่ายๆนะครับเพราะว่าเรามีเวลาดำเนินการประมาณ2อาทิตย์ครึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูตารางกันนะครับ3อาทิตย์ครึ่งนะครับก็เอาง่ายๆเรื่องใกล้ตัวถ้าเกิดใครอยากจะทำแอดวานซ์ไม่ว่ากันแต่ว่าให้ตีกรอบเอาไว้ง่ายๆก่อนเป็นพื้นฐานนะครับโจ
จทย์ตัวอย่างก็อันนี้ง่ายๆนะครับเช่นศึกษาปัจจัยทางกายภาพเช่นอุณหภูมิความชื้นแสงแดดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเราก็ทำอุปกรณ์มาแล้วก็ไปติดตั้งแค่นั้นนะครับศึกษาอุณหภูมิความชื้นภายในห้องที่มีผลต่อการนอนหลับสนิทนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ห้องเรียนนะครับห้องเรียนอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ถึงจะหลับสนิทนี่ก็อาจจะไม่ใช่นะครับก็อาจจะเป็นในทางตรงข้ามกันเช่นอุณหภูมิความชื้นในห้องเท่าไหร่นะครับถึงจะนั่งเรียนได้อย่างมีความสุขแบบนี้นะครับสร้างสวิตช์เปิดปิดผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนี่ก็เป็นอีกไอเดียนึงนะครับในการทำมินิโปรเจกต์นี้ไม่จำเป็นต้องสร้างชิ้นงานจริงนะครับแต่ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเช่นสวิตช์และ LED พร้อมการสร้างแบบจำลองแบบจำลองก็จะเป็นพวกกล่องกระดาษอะไรพวกนี้นะครับเป็นให้เป็นตัวแทนได้ตอนนี้ยังมีบางส่วนที่วางเหลืออยู่ชั้นล่างเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ดูนะครับจะได้เป็นไอเดียแล้วก็ทำการหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาถึงแนวทางในการดำเนินงานนะครับนี่ก็จะเป็นโครงคร่าวๆนะครับอันนี้ผมได้ให้พวกเราจับกลุ่มกันแล้วใช่ป่ะ 5-6 คนนะครับผมเข้าไปดูแล้วก็น่าจะลงทะเบียนครบในเร็วๆนี้นะครับซึ่งผมกำหนดไว้เดี๋ยววันนี้ผมจะตามนะครับภายในวันที่23กันยายนวันนี้นะครับแล้วก็เรามีสเต็ปในการดำเนินการก็คือ5-6 สเต็ปตามนี้6สเต็ปนะครับรวมสเต็ป0ด้วย1คือลงทะเบียนนะครับแล้วก็เรียนรู้การใช้งาน Node MCU 2ทำการเสนอหัวข้อโครงงานนะครับ3ดำเนินการ4สักโทษทีครับ1เสนอหัวข้อ2ดำเนินการ3ส่งงานนะครับ4รับการประเมินแล้วก็5เข้าร่วมกิจกรรมเซมินาร์เดี๋ยวผมจะไปในดีเทลนะครับในแต่ละสเต็ปสเต็ปที่0นะครับก็พวกเราน่าจะลงทะเบียนแล้วนะครับส่วนใหญ่จะลงทะเบียนแล้วนะครับเดี๋ยวผมกำลังเตรียมอุปกรณ์การทดลองให้อยู่นะครับแล้วก็ผมจะให้พวกเราเนี่ยเอามารับอุปกรณ์ไปซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะมีให้ก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับก็จะเป็นตัววัดแสง1ตัวนะครับตัว LED ที่มันเปลี่ยนสีได้เป็นแบบ RGB 1ตัวแล้วผมจะสอนวิธีการใช้นะครับโดยที่จะทำเป็นคลิปหรือเป็นติวตอเรียลบางอย่างเนี่ยส่งให้นะครับอยากให้พวกเรารับอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยก็แบ่งจำแนกแจกจ่ายกันไปนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยไปลองศึกษาดูแต่ในระหว่างนี้นะครับก่อนที่คุณจะได้อุปกรณ์เนี่ยวันนี้ที่คุณได้รับไอเดียไปแล้วเนี่ยผมอยากให้พวกเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเพื่อเป็นไอเดียนะครับว่า IoT ที่เราจะทำเนี่ยตามโจทย์ที่เป็น Smart University นะครับกับCOVID-19 เนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับSmart University ก็ให้ลองมองที่มหาลัยเราเนี่ยนะครับว่ามหาลัยเราจะมีไออุปกรณ์ IoT อะไรที่มันน่ามีบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมีส่วนไหนที่แบบมันควรจะมีนะครับแล้วก็ลองหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตว่าเซ็นเซอร์ต่างๆเราเอาไอเดียจากที่เมื่อกี้ทำเรื่องที่ผมอธิบายเรื่องของการดีไซน์ไอตัว Detect Landslide นะครับเอามาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ลองมองดูว่ามันมีเซ็นเซอร์อะไรอยู่บ้างนะที่เราน่าเอามาเล่นผมอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลนะครับปีก่อนๆจะแจกเซ็นเซอร์ให้แต่ปีนี้ไม่แจกนะครับอยากให้พวกเราลองหาข้อมูลดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เดี๋ยวจะมีให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับส่งความต้องการนะครับส่งความต้องการมานี้ไออุปกรณ์ที่ผมจะมีให้ก็จะมีตัวไมโครโปรเซสเซอร์1ตัวที่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็สายไฟหรืออะไรหลายๆอย่างที่ผมมีให้ได้นะครับพวกบอร์ดจัมในพวกนี้จะมีให้ได้นะครับแต่พวกเซ็นเซอร์เนี่ยต้องรบกวนพวกเราไปจัดหาเอาเองนะครับผมตั้งเป้าไว้ว่างบประมาณในแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งนี่5-6 คนเพราะฉะนั้นถ้าลงขันกันเนี่ยคนหนึ่งก็จะประมาณเท่าไหร่อ่ะ100 บาทอะไรเงี้ยไม่เกินนะครับผมจะพยายามแจ้งว่าให้ใน1กลุ่มเนี่ยงบประมาณของโปรเจกต์ไม่เกิน500 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครติดขัดเรื่องงบประมาณให้เดินมาหาผมนะครับก็มาแจ้งว่าไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมบริหารจัดการให้นะแต่ถ้าเกิดใครพอที่จะบริหารจัดการกันได้ก็ขอให้ดำเนินการไปนะครับทีนี้พวกเราจะต้องระบุงบประมาณที่จะใช้เนี่ยลงใน proposal ด้วยนะครับแล้วทางทีมอาจารย์ก็จะตรวจ proposal พวกเราแล้วก็อนุมัติอีกทีนึงนะครับในบางกลุ่มถ้าเป็นไปได้ผมก็อาจจะหาเซ็นเซอร์ให้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตอนที่คุณเขียนมาใน proposal นะครับนักศึกษาได้รับภารกิจ Smart University นะครับก็ให้ใช้เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆนะครับ
ในการแก้ไขปัญหานี้พวกเราก็ต้องคิดชื่อของเราเองนะคิดชื่อโปรเจกต์เอานะครับแล้วก็ให้เขียนจัดทำไอตัว proposal เดี๋ยวผมจะเปิด proposal ให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างของ proposal ของปีก่อนอันนี้นะครับก็เขียนประมาณนี้ชื่อโครงงานนะครับนี่เป็นของพี่ปี4ละนะครับแรงบันดาลใจให้เขียนตามนี้นะครับสักประมาณ5-6 ประโยคนะครับแนวทางในการดำเนินงานนะครับให้ทำยังไงบ้างสเต็ปที่1 2 3นะครับแล้วก็ใส่งบประมาณด้วยแสดงว่าคุณจะต้องไปเซอร์เวย์ค่าของมานะครับว่าค่าของที่คุณจะต้องการใช้เนี่ยพวกอุปกรณ์ต่างๆคุณหาซื้อได้ในเว็บไซต์หลากหลายเว็บไซต์ที่มันเขียนว่าขาย Arduino ขายเซนเซอร์ Arduino ชิ้นหนึ่งอาจจะ40-50 บาทนะครับใส่งบประมาณมาให้ละเอียดว่าคุณต้องการซื้ออะไรบ้างนะครับถ้าเกิดผมจัดการให้ทันผมจะสั่งซื้อแล้วก็ให้พวกเรามารับไปนะครับแผนการดำเนินงานอันนี้นะครับอันนี้คือแนวทางนะแนวทางนี่คุณให้ไอเดียว่าสเต็ปที่1 2 3ทำอะไรแต่แผนการดำเนินงานเนี่ยให้คุณเขียนไปว่าในตัดแต่ในช่วงเวลานะครับ 2-3 สัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ที่1ทำอะไรบ้างวันจันทร์ถึงศุกร์ทำอะไรบ้างนะครับให้จำแนกไปแล้วก็ให้ระบุไปด้วยว่าการแบ่งภาระงานนะครับงานเนี่ยแบ่งเป็นกี่ส่วนแล้วก็แต่ละคนรับผิดชอบงานคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นการทำจะทำ proposal นะครับเดี๋ยวชื่อกลุ่มเดี๋ยวผมจะ assign ให้ทีหลังนะครับต่อไปนะครับก็ดำเนินการตามนี้ให้ส่งเอกสารตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องเริ่ม brainstorm กันแล้วว่าจะทำอะไรดีนะครับแล้วก็ให้ส่งภายในวันที่27 กันยาวันที่27 กันยาที่วันอะไรวะวันอาทิตย์นะครับคุณก็มีเวลาประมาณ5 วันรวมวันนี้ด้วยนะครับในการหารือกันแล้วก็หลังจากที่ส่งงานมาแล้วเนี่ยนะครับทางผมจะตรวจนะครับตรวจแล้วก็อนุมัติถ้าเกิดได้รับอนุมัติเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบภายในวันจันทร์นะครับก็คือวันที่28นั่นแหละพวกคุณจะตรวจดูแป๊บเดียวนะครับวันจันทร์ไม่เกินวันจันทร์นะครับคุณก็จะทราบว่าให้ดำเนินการไหมแต่ถ้าเกิดไม่ได้ดำเนินไม่ให้ดำเนินการนะครับกลุ่มที่ไม่ผ่านก็จะมาหารือกันอีกทีนึงแล้วก็ปรับหัวข้อจากนั้นเราจะต้องสรุปให้ได้ภายในวันที่30 กันยาอันนี้คือกำหนดการในการเสนอหัวข้อนะครับต่อไปนะครับพออนุมัติแล้วเนี่ยก็ดำเนินการตามแผนงานที่ได้ระบุไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ส่งงานอันนี้นี่ผิดแป๊บนึงนะครับขออนุญาตแก้อันนี้ต้องเป็นตุลาเสาร์ที่17 ตุลานะเสาร์ที่17 ตุลานะครับให้จัดทำคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะมีไกด์ไลน์ให้นะครับว่าในคลิปวิดีโอจะบอกอะไรบ้างเห็นนะครับแป๊บนึงนะจะบอกอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ในการนำเสนอเนี่ยสำหรับเซกชันปกติก็ให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับส่วนกลุ่มที่มีสมาชิกเป็น IME หรือ IAE ด้วยให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครอยากจะทำภาษาอังกฤษก็ยินดีนะครับนี่ใน YouTube รวมถึงรายงานด้วยใครจะเขียนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับไม่อันนี้ไม่บังคับกำหนดส่งคือวันเสาร์ที่17 ตุลานะครับ17 ตุลาขอครูนะครับขออภัยด้วยที่สลับไปสลับมาเสาร์ที่17 ตุลานะครับวันเสาร์ที่17 ตุลาเวลา17:00 นนะครับบน e-learning ไปเปิด e-learning ไว้ให้นะครับแล้วก็จะมี4 กลุ่มที่ได้รับคัดเลือกนะครับโดยที่จะประกาศผลวันที่19 กันยาเลยนะครับดังนั้น4 กลุ่มที่ประกาศผลเนี่ยว่าได้รับคัดเลือกนะครับจะต้องมาพรีเซนต์วันที่21นะครับเราจะมีกิจกรรมเซมินาร์ในวันพุธที่21นะครับเรื่องสถานที่โดยปกติแล้วก็จะเป็นอาคาร89 ชั้น 4นะครับแต่เดี๋ยวจะประกาศคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนี้ก็เป็นการประเมินนะครับคะแนนรวมก็จะ
คิดตามนี้นะครับเอกสารเสนอหัวข้อคิดเป็น 20% นะครับส่วนรายงาน 40% แล้วก็วิดีโอ 40% นะครับส่วนที่เป็นรายงานก็จะให้ไว้หน้า10ของสไลด์นี้นะครับของเอกสารนี้ส่วนที่เป็นวิดีโอก็จะให้ไว้หน้า10กันนะครับนักศึกษา4กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยจะได้คะแนนเต็ม40คะแนนทันทีนะครับของวิชานี้สำหรับกลุ่มอื่นๆก็จะถูกเวทลงไปเหลือ0เหลือ36แล้วก็คือหมายความว่าเราได้เท่าไหร่เราก็จะถูกเวทลงไปอีก 10% นะครับเช่นเราได้36อยู่แล้วนะครับก็จะเวทลงมาอีก 10% ก็เหลือเท่าไหร่หักไปอีก 3.6 คะแนนนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนี้พวกเราสามารถที่จะเคลมคะแนนเพิ่มได้นะครับโดยที่นักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมเนี่ยนะครับกิจกรรมเซมินาร์เนี่ยถ้าถามคำถามที่สร้างสรรค์นะครับเราก็จะให้คะแนนเพิ่มคำถามละ1คะแนนนะครับเป็นการเคลมคะแนนคืนนะครับโดยที่กิจกรรมเซมินาร์เนี่ยจะมีเกิดขึ้นในวันพุธนะครับในช่วง9ถึง12อันนี้ซีเรียสนะครับให้นักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันอย่างตรงต่อเวลานะครับ9โมงเราจะตอนประมาณ8โมง45เราจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเข้ามาแล้วก็เซ็นชื่อนะครับถ้ามาสายเกิน15นาทีจะไม่ให้ร่วมซึ่งปีก่อนนู้นมีคนที่มาสายเกิน15นาทีแล้วก็ไม่ให้ร่วมนะครับนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไม่มีข้อยกเว้นในกรณีเพราะว่ากิจกรรมนี้จะถือเป็นการสอบไฟนอลเพราะฉะนั้นห้ามขาดเด็ดขาดนะครับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้ FA นะครับถือว่าขาดเรียนทันทีเท่าที่ขาดสอบนะครับการเขียนอันนี้มีตัวอย่างให้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพโหลดตัวอย่างของเอกสารทั้งหมดขึ้นบน e-learning นะครับให้พวกเราเข้าไปเอามาดูกันนี่ก็คือรายละเอียดนะเขียนแรงบันดาลใจ 5-8 บรรทัดประมาณ15ประโยคนะครับเขียนแนวทางการดำเนินงานนะครับประมาณ15ประโยคลักษณะนี้โดยที่ให้คนที่1นะครับชื่อที่1นี่เป็นตัวแทนกลุ่มนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการเขียนรายงานรีพอร์ตตอนจบนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้อีกเช่นกันนะครับขออนุญาตเปิดอันนี้เป็นตัวอย่างรีพอร์ตตอนจบสักครู่นะครับอันนี้นะครับนี่เป็นรีพอร์ตตอนจบนะครับก็มีหน้าปกมีบทคัดย่อนะครับแล้วผมก็จะมีคอมเมนต์ให้อันนี้นี่เป็นของรุ่นพี่เราปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็คอมเมนต์ไว้เป็นตัวอย่างนะครับมีการใส่ reference นะครับชื่อใช้สีขาวดำนะครับตามนี้นะครับจุดทุนนิยมควรจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมมีคอมเมนต์ไว้ให้นะครับนี่ก็จะเป็นรีพอร์ตยาวประมาณ10หน้านะครับมีเอกสารอ้างอิงคือครบตามที่พวกเราได้เรียนไปนะครับตอนในช่วงบรรยายตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยมีหัวข้อตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีวิดีโอลิงก์ใส่วิดีโอพรีเซนเทชันเดี๋ยวผมจะเลือกตัวอย่างแล้วก็โพสต์ไว้ใน e-learning นะครับทำวิดีโอก็ตามนี้นะครับมีแนะนำเป็นสตอรี่บอร์ดไว้ให้ไม่ให้ใช้การปรับความเร็วนะครับบางคนก็จะบีบเข้ามาให้มันอยู่ใน5นาทีนะครับไม่เอาไม่ให้ปรับความเร็วนะครับก็ให้เกินได้ไม่เกิน10วินาทีนะ5นาที10วินาทีเต็มที่แม็กซิมัมนะครับแล้วก็อัพโหลด YouTube แล้วก็ส่ง YouTube ลิงก์มาให้นะครับจะมีข้อแนะนำในการทำวิดีโอนี่ก็เป็นpresentationผมเอามาปักไว้ให้เพื่อให้พวกเราไปเตรียมตัวสำหรับกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกจริงๆพวกเราทุกคนก็ทำอยู่แล้วเพราะพวกเราต้องทำวิดีโอเพียงแค่ว่าในวันนั้นน่ะวันที่เป็นกิจกรรมเซมินาร์เนี่ยคือเราได้มารวมกันแล้วก็มีบรรยากาศการถามตอบนะครับโอเคนั่นก็คือทั้งหมดนะครับรายละเอียดถ้าเกิดมีข้อสงสัยใดๆก็ติดต่อถามได้ที่ผมนะครับทางอีเมลหรือไม่ก็ทางไลน์กลุ่มก็ได้นะครับโอเคครับไม่ทราบว่ามีคำถามหรืออะไรเพิ่มเติมไหมฮะอ
ไม่มีเลยละเมื่อวานเหมือนจะมีใครมีคำถามอยู่มันก็ถ้าไม่มีคำถามก็ดำเนินการได้เลยนะครับจากกลุ่มที่จับกันมาเนี่ยนะครับหรือถ้าได้หัวข้อแล้วลองมีไอเดียอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่แน่ใจในระหว่างนี้ที่ยังไม่ได้ของไปอุปกรณ์ไปเนี่ยนะครับก็อาจจะพิมพ์ถามผมมาก่อนก็ได้นะครับว่าเออมันมีสิ่งที่คุณอยากจะนำเสนอไอเดียเนี่ยนะครับมันเหมาะสมไหมอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับนี้ในสัปดาห์ที่เหลืออยู่ของวิชานี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดซิลลาบัสนิดหนึ่งสัปดาห์ที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะเหลืออยู่4สัปดาห์มั้ง 3-4 สัปดาห์นี่นะครับนี่เป็นมินิโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวผมมีรีไวซ์นี่นะครับเราอยู่ที่สัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวนะเราอยู่สัปดาห์นี้ถูกป่ะเพราะนั้นเรามีเวลา1 2 3เรียกว่า4สัปดาห์นะครับมี4สัปดาห์ในการดำเนินการโปรเจกต์ของพวกคุณนะครับผมจะส่งให้ทาง AS พิจารณานะครับพอดีมันวุ่นวายสับสนกันนิดนึงก็ทางนู้นเขาก็ยุ่งๆก็เลยไม่ได้ดีลกันอย่างเป็นทางการที่ผมได้แจ้งเอาไว้นะครับแต่ผมจะส่งproposal ของพวกคุณให้ทางเอพิจารณาถ้าเกิดเขาสนใจนะครับบางกลุ่มก็น่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งไว้ในขั้นต้นนะครับว่าอาจจะได้ไปร่วมกับงานเมกเกอร์ของเขาลักษณะแบบนั้นแต่ยังไงทำให้ดีที่สุดมาก่อนนะครับแล้วเรามี4สัปดาห์นี้1 2 3 4นะครับสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับผมจะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ผมจะให้คอนซัลท์นะครับใครทำอะไรติดนะครับก็ให้มาถามนะครับนัดเวลาแล้วก็มาถามโดยปกติแล้วผมก็จะมาที่ห้องทำงานนี่แหละนะครับอยู่ห้อง83401เนี่ยนะครับนัดเวลาแล้วก็มาคุยมาถามได้ตลอดนะครับจนถึงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับมาได้เลยนะครับโอเคครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็อาจจะสอบถามเพิ่มเติมได้ในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับหรือจามมาหาผมนะครับเพื่อความเข้าใจที่แม่นยำมากขึ้นครับ10โมงพอดีถ้าไม่มีคำถามอะไรนะครับผมก็ขอจบเลคเชอร์วันนี้ไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ